วเชิญขึ้นสู่เสายอดที่สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่สำคัญจากนั้นหลายท่านอาจจะเห็นว่าเป็นทงเก่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยธงนี้ถูกอัญเชิญขึ้นอยู่เหนือหน้าฟ้าของประเทศไทยสยามประเทศนะครับแล้วก็เป็นการประกาศว่านี่คือเอกราชของแผ่นดินเราที่ได้ปกปักรักษาเนี่ยมอบให้กับคณะที่นะครับโอ้ขนลุกเลยอ่ะขนลุกใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาขนานกันนะครับช่วยถือเลยครับมาเลยครับมาเลยเห็นช้างมาเลยนะตอบในฐานะเป็นผู้การพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนะครับมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมอบผืนธงซึ่งประกาศเอกราชของชาติสยามนะครับเป็นธงช้างเผือกที่ผืนใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีการอัญเชิญขึ้นเสาจริงๆชักจริงๆอยู่บนแผ่นดินสยามนะครับแล้วก็เป็นธงที่มีความภาคภูมิใจมากที่สุดเพราะว่าเป็นธงที่ต้องเรียกว่าองค์ท่านนะครับรัชกาลที่5ทรงปกปักรักษาแล้วก็นำธงช้างเผือกนี่นะครับไปประกาศความเป็นเอกราชถึงยุโรป2ครั้งนะครับแล้วผมขอมอบธงผืนสำคัญผืนนี้นะครับซึ่งเป็นรูปแบบธงช้างเผือกจริงๆนะครับซึ่งทางสำนักพระราชวังสมัยนั้นก็คือต้องเรียกว่ากระทรวงวังนะครับได้ใช้แบบนี้นะครับในการรับเสด็จมอบให้กับคณะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับรักษาไว้ครับครับผมนี้เราไปลงกรอบนี่จะขาดได้ไหมใส่กรอบใหญ่อะให้เราถ้าถึงบทหมายก็ไม่เป็นไรเมืองที่กำลังล่องเรือเข้าไปเนี่ยธงเป็นแบบไหนถ้าเป็นกระดาษเนี่ยโดนน้ำทะเลนี่ไปไหมครับเรียบร้อยนะครับโดนลมนี่โหลมทะเลนี่นะเวลาอยู่เรือนี่ปั๊บจะไปเลยนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีสุดคือผ้าที่จะอยู่ได้พอเสร็จปั๊บก็ทำทอใหม่ก็ไปประเทศอื่นก็เคลียร์ไปนะครับนี่คือชาร์ตสมัยรัชกาลที่3หนึ่งเดียวในเอเชียนะครับนะครับเกียร์โบราณซึ่งแน่นอนครับเพราะสิ่งที่รัชกาลที่5ทรงไปประกาศความเป็นชาติไว้ที่โลกทำให้ประเทศต่างๆนั้นนำธงชาติสยามที่เป็นธงแรกเกิดเนี่ยมาอยู่ในเกมเรียเลยมากมายเลยนะครับแต่ที่สำคัญคือตุ๊กตาตัวนี้ครับที่อยู่บนฐานคริสตัลตัวนี้นะครับเราเรียกว่ามิกนอสนะครับเป็นตุ๊กตาทหารรักษาพระองค์ในรัชกาลที่5ทำมาจากตะกั่วนะและมิกนอตเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำตุ๊กตาทหารบริษัทแรกของโลกนะครับตุ๊กตาตัวนี้มีอายุตอนนี้ประมาณ120ปีนะด้วยสภาพที่ยังถือธงช้างเผือกเหมือนเดิมหายากมากหายากจริงๆนะครับแต่ขอให้ทุกท่านดูรูปร่างช้างดีๆว่าแต่ละช้างนั้นหน้าตาจะประหลาดมากเพราะเขาทำก่อนที่มีพระราชดำเนินมาด้วยเหตุนี้นะครับที่ทำให้องค์ท่านรัชกาลที่ 5 ทรงริ้วเพราะว่าฝรั่งวาดช้างไม่สวยจึงเป็นเหตุให้เกิดขึ้นมาของพระราชบัญญัติป.203ครับขอมอบสัญลักษณ์ที่ภูมิใจที่สุดในการสร้างนะครับให้กับทุกท่านเพราะว่าได้เข้ามาวันนี้ด้วยความเต็มใจแล้วก็ที่สำคัญคือเห็นหน้าตาและรู้เพราะว่านี่คือสิ่งที่จะแตกหน่อองค์ความรู้เรื่องของธงชาติไทยต่อไปนะครับพี่โรแมนดีใจครับร่มธงไทยร่มเย็นเหมือนดังอยู่ในร่มโพร่มใสที่มีกิ่งใบแน่นหนาชาติไทยใหญ่หลวงแต่กระจัดกระจายถูกแยกแบ่งย้ายไปอยู่หลายสาขาเชิญพวกพ่อพี่น้องมาพร้อมกันเชิญอยู่ใต้ร่มธงไทยเลือดเนื้อเผ่าไทยไม่ควรจะมีสมาเหมือนน้องพี่ชาติเชื้อเรามีสายเดียวเกี่ยวพันใต้ร่มธงไทยร่มเหมือนดังโพไซใต้ร่มธงไทยเย็นเหมือนใต้แสงจันทร์
ามีสายเดียวเกี่ยวพัน